ตอนที่ไปญี่ปุ่นครั้งล่าสุดใช่ไหมหนูแบบรู้สึกว่าได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบในการสื่อสารเพราะว่ายังไงคือตอนที่แบบเรียนในห้องเรียนอะคือถึงเซเซจะเป็นนิฮงจินเป็นคนญี่ปุ่นทั้งสองคนแต่มันไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยแบบอย่างนั้นนะทุกคนถึงเขาจะให้ทำเรียกว่าอะไรเรียนชูแบบ practice ที่ให้พูดตามประโยคหรือว่าถามคำถามอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลแบบพูดคำตอบคำมากกว่ามันจะไม่ใช่การคุยแบบบทสนทนาแบบไม่ค่อยได้คุยกับเขาแบบฮานาชิมัสไม่ได้ฮานาชิมัสพูดอย่างนี้แล้วแปลกแบบนั่นแหละก็เลยสนุกมากเวลาที่แบบไปลองผิดลองถูกกับการพูดคุยคนญี่ปุ่นโดยที่แบบเราไม่แน่ใจว่าเขาฟังเราออกไหมแต่ว่าเขาฟังออกแล้วแบบมันดีใจอะแต่คือหนูก็พูดผิดพูดถูกเหมือนกันนะแล้วก็ล่าสุดแบบที่ได้คุยกับรุ่นพี่คนญี่ปุ่นใช่ปะก็เป็นการคุยกันที่แบบน่ารักมากคือเขาจะเปิดทานสเลดแบบบางทีเขาพูดแบบคำศัพท์ที่มันยากใช่ปะแล้วหนูแบบไม่รู้อะแบบไม่รู้คำศัพท์นั้นคือเข้าใจประโยคแต่แค่แบบไม่รู้คำศัพท์นี้อะเขาก็แบบเปิดทรานสเลทแล้วก็ไปให้หนูฟังแล้วหนูก็แบบคุยกันเข้าใจนะคุยกันแบบเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะนั่นแหละ